สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมป๊อปพิธพลในช่องของเราสปอร์ตไกด์ใน YouTube นะครับในวันอาทิตย์ที่ฟุตบอลบูเดสลีกาแล้วก็ FA ครับของอังกฤษลงสนามนะครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกไม่เตะนะครับส่วนไทยลีกนี่น่าดูมากนะครับมีท่าเรือลงสนามกับทูแบงคอก PPTV ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเอลคลาสิโกเมืองไทยที่ชลบุรีนะครับเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดเป็นเกมที่น่าดูมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมีแขกพิเศษนะครับจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าใครที่อยากที่จะได้เงินรางวัลนะครับเรามีให้ทายผลคู่นี้นะครับว่าระหว่างชลบุรีกับทางฝั่งของเมืองทองเนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่มี SCT และเป็นเมืองทองยูไนเต็ดแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะเข้าไปทายฟุตบอลคู่นี้ได้ที่ @line sport pro มีรางวัลล่อใจกว่า 1,000 บาทสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปตอบได้เลยอยากรู้ว่าแขกรับเชิญของผมเป็นใครไปติดตามได้พิเศษบทสัมภาษณ์วันนี้เอลคลาสโกเมืองไทยครับสวัสดีครับพี่เตี้ยครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะพรุ่งนี้เกมใหญ่ครับมั่นใจแค่ไหนครับพี่จริงๆเกมในบ้านกับชลบุรีกับเมืองทองเองชลบุรีเองผมเชื่อว่าเรามีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งยังมั่นใจแบบนั้นว่าแฟนบอลซัพพอร์ตด้านหลังแล้วก็เรื่องของบรรยากาศในสนามมันเอื้อให้เราได้เล่นเกมที่สนุกแน่นอนว่าเมืองทองเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลเมืองทองก็ต้องการอินเตอร์เทนเราก็ต้องการอินเตอร์เทนแฟนบอลของเราเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปว่าคำว่าเอลคลาสิโกเมืองไทยเนี่ยมันคืออะไรฮะมันเป็นเขาเรียกในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าบาร์ซ่ากับมาดริดเป็นคู่กัดกันในสเปนณเวลานั้นที่ย้อนกลับไปสัก2010ซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าทั้งเมืองทองแล้วก็ชลบุรีเนี่ยเป็นยอดทีมที่ทำฟุตบอลได้สวยงามทั้งคู่แล้วก็มีเรื่องของชลบุรีเป็นทีมที่เหมือนกับว่าแป๊บขึ้นอยู่ดีๆก็ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวจุดประกายไทยลีกใช่เป็นทีมแม่แบบผมใช้คำนั้นทีมต้นแบบที่สร้างทีมฟุตบอลทั่วไปโดยที่เอาล่ะซูเปอร์สตาร์ในช่วงแรกต้องยอมรับชลบุรีมีเยอะมากหลังจากนั้นก็มาแตะที่เมืองทองในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งธีรศิลป์เจอุ้มยังคงอยู่ที่เมืองทองในเดียวกันชลบุรีก็มีพิภพมีเทิดศักดิ์มีใครแล้วแต่ที่ตอนนั้นมันเป็นสุดยอดของนักเตะรวมกัน2ทีมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนความคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์หรือแม้กระทั่งมาดริดเจอกับบาร์เซโลน่าซึ่งมันเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นมันเพื่อเป็นสีสันของวงการฟุตบอลในเดียวกันตอนนี้แน่นอนเอลคลาสิโกมันอาจจะเปลี่ยนยุคแน่นอนเรายังคงเป็นเอลคลาสิโกแต่ความหนักหน่วงมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าด้วยขุมกำลังด้วยเงินต่างๆนานาเนี่ยมันเปลี่ยนทีมไปแล้วณเวลานี้ต้องยอมรับว่าก็มีบุรีรัมย์มีบีจีมีแบงคอกมีท่าเรือซึ่ง4ทีมที่เอ่ยนามมาเนี่ยรวยหมดรวยแล้วก็มีซุปเปอร์สตาร์ล้นทีมแต่ในเดียวกันความเป็นเอลคลาสิโกถ้า2ทีมนี้เขาก็ยังคงรักษากันไว้อยู่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้เซียนฟุตบอลไทยฮะทีมของพี่เตี้ยตอนนี้มีใครเป็นตัวหลักไหมครับจริงๆตัวหลักจริงๆเนี่ยฝรั่ง4คน5คนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรามีเดนิสมียูเบียงซูมีคานยุกมีเรนาโต้คริชซึ่ง3-4คนนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของเราอยู่แล้วประกอบกับตอนนี้ต้องยอมรับว่าอิสราเอลแมนนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่สปอตไลท์ฉายลงมาที่เขาเยอะมากเจ๋งนะพี่ผมนั่งดูเขาเล่นให้กับทีมชาติใช่ใจเกินร้อยเหมือนกันนะฮะก็จริงๆก็เป็นอะไรหน่อยเป็นผลผลิตของอะคาเดมี่ที่ผมเชื่อว่าทั้งเด็กเยอะนะเนี่ยคนเนี้ยใช่ก็คือทั้งวรชิตที่เราขายไปกับบีจีเดียวกันกฤษดาเองก็พยายามจะปั้นเพื่อให้เขาไปสู่ระดับท็อปของชีวิตเขาอะไม่รู้ว่าท็อปแค่ไหนอาจจะเป็นบุนเดสลีกา2อาจจะเป็นลาลิก้า2หรือเป็นเจลีกอันนี้ก็ต้องรอดูไปได้เนาะไปได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีอย่างชานาลงที่เราตอนนี้ไปส่งไปเล่นที่สเปนสีโชคมาโสที่
ที่ส่งไปญี่ปุ่นอันเนี้ยก็เพื่อเป็นผลผลิตของชลบุรีแล้วก็เพื่อวงการฟุตบอลทีมชาติไทยครับเพราะนั้นชลบุรีไม่ได้มองแค่เฮ้ยชลบุรีสามารถที่จะสร้างเด็กนั้นนี้ไม่ใช่สร้างเพื่อทีมชลบุรีและทีมชาติไทยด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนที่ผมเชื่อว่าชลบุรีเป็นทีมนึงที่ผสมผสานระหว่างเด็กพึ่งหย่านมแล้วกันผมใช้คำนี้เด็ก16 17ปีตอนนี้ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่กันแล้วเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าชลบุรีอาจจะบอกว่าซุปเปอร์สตาร์ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ผมยังเชื่อว่าความเป็นชลบุรีอคาเดมี่ที่เขามีประสบการณ์ที่อยู่กับผมประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้เก่งยังเลยฮะครับตอนนี้อุดมคติพี่เตี้ยคือการปั้นเด็กมั้ยฮะคือจริงๆมันสนุกมันสนุกกับการที่ได้เห็นเด็กที่มีอนาคตแล้วเราต่อยอดให้กับทีมชาติอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมทํามาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาล่ะบางทีมันก็เกิดกับความเสี่ยงมั้ยมันก็เหมือนกติพจน์หรือสุภาษิตของคนสมัยก่อนคือคบเด็กสร้างบ้านคือผมมีบ้านหลายหลังแล้วล่ะอย่างนั้นแล้วก็มันเยอะมากคือเด็กแต่ละคนมันก็สร้างทั้งดีและไม่ดีซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เรียนเชิญแล้วกันใช้คำว่าเรียนเชิญว่าณเวลานี้วงการฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมาบูมอีกครั้งหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นเจสร้างสถิติในการย้ายทีมจากพอร์ตเลสซัปโปโรมาที่คอสิริพอร์ตเลสเนี่ยเป็นมูลค่า150ล้านเดี๋ยวเชื่อมากเป็นเรื่องที่ไม่มีปรากฏการณ์ไหนเซอร์ไพรส์เท่านี้แล้วพี่ตุ๊กมีความวิอ่อนว่าเก่งๆแล้วนะเจอเจตอนนี้ช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตเองที่เขาเป็นนักเตะบริษัทไปแล้วเพราะนั้นวงการฟุตบอลไทยแน่นอนว่ากำลังกลับมาศิริธรกลับญี่ปุ่นมาสร้างสีสันนักเตะทีมชาติไทยสามารถสร้างชื่อในซูซูกิคัพได้เนี่ยก็ทำให้ผมเชื่อว่าอาจจะมีโควิดแต่ผมยังมองว่าแฟนบอลอยากสัมผัสกับนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกที่กำลังจะเตะในเตะแล้ววันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยครับผมแฟนมาเข้าสนามได้อย่างนะพี่เข้าได้เข้าได้ครับโอ้นะครับไปตามเชียร์ได้เลยครับได้ครับขอบคุณพี่เตี้ยมากขอให้พี่เตี้ยโชคดีครับสวัสดีครับ